เจ้าของลายมือเป็นผู้หญิงอายุ44นะอายุ44อายุ44แล้วเป็นอายุย่างก็45นะลายมือค่อนข้างดีนะเส้นค่อนข้างชัดค่อนข้างถ่ายมาดูง่ายค่อนข้างถ่ายมาดูง่ายนะค่อนข้างชัดแล้วถ่ายมาดูง่ายแล้วก็เป็นคนเส้นชัดอยู่แล้วไม่น่ามีปัญหาในการดูอันนี้ไม่น่ามีปัญหาในการดูจากเส้นที่มีจากรูปอะไม่มีปัญหาจากรูปไม่มีปัญหาจากรูปมือจะมีกากบาทใหญ่ตรงนิ้วชี้เป็นเครื่องหมายเฉพาะเจาะจงมีทั้งสองมือนะเป็นกากบาทที่อยู่นิ้วชี้และเป็นเส้นที่ใหญ่ชัดเจนนะคนที่มีเส้นนี้ใหญ่ชัดเจนบ่งบอกว่าได้รับความรักที่ดีจากเพศตรงข้ามเราพูดง่ายๆว่าได้สามีดีหรือได้ผัวดีหรือได้เมียดีมันเป็นกากบาทเส้นนี้ให้ผลชัดเจนถ้ามันเป็นเส้นใหญ่ชัดเจนถ้าคนมีเส้นใหญ่ชัดเจนแบบนี้นะฮะมีสองมือจึงทายได้เลยว่าเป็นคนได้รับการอุปถัมภ์คำชูจากคู่ครองจากคนที่เข้ามารักนะช่วยเหลือมากช่วยทำให้ชีวิตแจ่มใสชุ่มก็ช่วยไม่รับความเดือดร้อนคนที่มีเส้นกากบาทชัดสองมือแบบนี้นะได้ความรักที่มันก็มีอยู่ในมือเงี้ยมีเส้นกากบาทเนี่ยบางคนเนี่ยเข้ามาดูเนี่ยเป็นผู้ชายสักยันเต็มตัวเลยยาบ้าก็เสพพนันก็เล่นแต่ได้เมียดีแล้วมีกากบาทอย่างคุณก็มีกากบาทก็ได้คู่ครองดีมันเป็นเครื่องหมายรับการช่วยเหลือนะแล้วก็จากเส้นกากบาทที่เป็นมันก็จะเป็นคนมีเส้นวาสนาทะเยอทะยานนะมันก็จะขึ้นตรงนิ้วชี้ดังนั้นจึงเป็นคนมีความทะเยอทะยานด้วยหรือเป็นคนมีความอยากกระตืออยากใฝ่ก้าวหน้าด้วยมีทั้งสองมือแล้วขึ้นเป็นเส้นที่ตั้งขึ้นนิ้วชี้ทำให้มีความอยากรวยกว่านี้อะไรเงี้ยอยากก้าวหน้าวันนี้อยากบ้านหลังใหญ่วันนี้อยากมีเงินมากกว่านี้อยากเจริญก้าวหน้าถ้าเป็นนักเรียนก็อยากจะเรียนสูงวันนี้มีสองนะงั้นถ้ามีกระบาดนี้ก็ไม่น่ามีปัญหาเรื่องคู่ไม่มีมีผัวเดียวแต่มันจะเป็นเส้นขาเส้นตรงนี้เส้นคุ้มกันมันจะฉีกออกถ้าเส้นคุ้มกันฉีกออกใช่คือทำให้เราเนี่ยอยู่ห่างจากคู่อยู่คู่ไปทำงานอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศหรือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันบ่อยๆก็เป็นเส้นฉีกออกเห็นว่าพอเป็นเส้นฉีกออกปุ๊บเป็นคนไม่เอาใครเป็นเส้นคุ้มกันฉีกออกแม้แต่พี่น้องก็ยังไม่ค่อยเจอกันก็เป็นเส้นฉีกออกมันเป็นเส้นคุ้มกันฉีกออกมือก็จะมีลักษณะของเส้นคุ้มกันที่ฉีกออกนะเพื่อทายว่า
การอยู่ห่างจากญาติหรือไม่ก็สามีไม่ก็คู่ทำงานต่างจังหวัดก็เป็นเส้นนี้หากไม่ก็เป็นญาติพี่น้องแทนเพราะความหมายมันจากเส้นคุ้มกันความหมายมันเยอะอ่านตีความอย่างเดียวไม่ค่อยได้เพราะความหมายมันรวมกันหลายอย่างเส้นวาสนาจะเกิดทางเนินจันทร์จะมีวาสนาเกิดขึ้นจากหลายเนินแหละแต่เห็นเอาเส้นไหนก็อ่านเส้นนั้นก่อนตรงนี้เป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นทางเนินจันทร์นะขึ้นมาแบบนี้ก็หาเงินง่ายแล้วเห็นว่ามันขึ้นมามันจะมีช่วงที่หยุดใต้หยุดอยู่บนเส้นสมองแต่ไม่ถึงเส้นหัวใจจึงทำงานสบายเพราะมันตรงนี้มันเข้ามันเป็นเส้นที่เหลื่อมๆบนอยู่แต่มันก็มันคือเข้ามาอยู่ในส่วนที่เกินเส้นสมองเส้นวาสนาทางเนินจันทร์ทำงานคล้ายๆคนทำงานเป็นทำงานวาสนาขึ้นตรงนิ้วกลางใช่เกิดขึ้นจากเส้นสมองใช่เป็นวาสนาที่สูงขึ้นไปเป็นวาสนาร้อนรนใช่แต่การงานสบายเพราะว่าเส้นวาสนามันจะเส้นวาสนาเกิดจากเงินจันทร์แล้วเส้นวาสนาอยู่ใต้เส้นอยู่ระหว่างเส้นสมองกับเส้นหัวใจทำงานเหมือนคนตกงานแต่มีรายได้ตีความหมายว่าอย่างเงี้ยคือทำงานสบายอ่ะทำงานเฉลี่ยวันละ4ชั่วโมง 3-4 ชั่วโมงไม่ได้ทำงานหนักตีความหมายแบบนี้แต่เป็นวาสนาทำงานของตัวเองทำอาชีพของตัวเองมีเป็นทำอาชีพเป็นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองอาจจะมาจากความเชี่ยวชาญก็ได้แล้วก็คิดอะไรขึ้นมาทำก็ได้วาสนาก็จะมีทั้งขึ้นจากเส้นสมองขึ้นจากเส้นหัวใจก็มีวาสนาเกิดขึ้นจากเส้นสมองเกิดขึ้นจากเส้นหัวใจแล้ววาสนาล้นลนมีวาสนาที่ล้นลนมีภารกิจการงานมีหน้าที่การงานมีวาสนาที่เกิดขึ้นจากหัวใจเป็นตัวนี้เนาะมันก็จะเป็นลักษณะของงานของตัวเองคือธุรกิจของตัวเองแม้ว่าอาจจะมีแนวโน้มว่าเพราะว่าวาสนามันขึ้นมาจากตรงเส้นสมองนี้ก็เป็นลูกจ้างพอถ้าเข้ามาตีสิทธิ์อาจจะเป็นของตัวเองหากเป็นเช่นนั้นก็ได้เพราะจะมีอยู่สองแนวก็คืออาจจะเป็นลูกจ้างมาตีสิทธิ์เข้ามาเป็นเพราะมันขัดเดิมๆหากไม่ก็ถ้าเป็นธุรกิจตัวเองก็ต้องเริ่มตั้งแต่30มี2อย่างเพราะตีความหมายไม่ได้เพราะว่าเส้นมันเชื่อมโยงเป็นเส้นเดียวกันเป็นยังไงเพราะไอ้ตรงเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองมันไปประจบกับเส้นข้างตรงนี้พอดีแล้วเหมือนมีคนเอากิจการมามอบให้จะเป็นคู่ครองก็ได้จะเป็นอะไรก็ได้เพราะว่าตรงนี้ก็จะมีเส้นค้ำเล็กคำตอนอายุ45 44ก็ได้เพราะคุณเข้ามาตอน44วาสนามือฝาก็จะดีเพราะวาสนามือฝาเกิดขึ้นทางส้นมือทั้งทางส้นมือทั้งเส้นหลักฐานด้วยนั้นจะเป็นวาสนาที่ขึ้นมาตรงๆแบบนี้จึงเป็นการยากที่จะเป็นคนจนคนที่มีเส้นวาสนาขึ้นตรงๆแบบนี้นะแล้วก็ปกติเป็นวาสนาคุ้มครองความเป็นอยู่เพราะว่ามันเกิดขึ้นเพราะมันเกิดขึ้นอ่ะแนวเดียวกับเส้นชีวิตตลอดเนี่ยสมมตินี่คือเส้นสีเขียวนี่เส้นชีวิตเนี่ยเส้นเหลืองเส้นชีวิตแต่เส้นวาสนามันขึ้นแนวเดียวกันตลอดมันเหมือนกับเส้นพี่เลี้ยงเส้นชีวิตอีกเส้นดังนั้นเส้นวาสนานี้จึงเป็นคนมีการคุ้มครองความเป็นอยู่คุ้มครองการกินกันอยู่คนประเภทนี้ต่อให้ตกงานก็มีข้าวกินต่อให้ไม่ทำงานด้วยเพราะว่า
คนที่มีวาสนาที่ขึ้นจากทางส้นมือแบบนี้ถ้าขึ้นแบบไม่มีเส้นขาดเลยเนี่ยต่อให้ไม่ทำอะไรก็มีข้าวกินต่อให้เลยแบบคำว่าต่อให้ก็ขึ้นตรงนิ้วกลางวาสนาเราต่อกับเส้นหลักฐานต่อกับเส้นทางเดินหลักฐานก็มีหน้าที่การงานจากหลักฐานที่จากโรงงานจากออฟฟิศอะไรก็ได้การงานเป็นหลักเป็นฐานก็ได้แต่ทางเส้นทางข้างล่างเส้นหลักฐานจะเป็นเส้นโค้งดังนั้นก็จะมีที่อยู่ติดทางโค้งติดทางหัวมุมก็ได้เพราะตรงนี้ต้องมองบนเส้นโค้งทีตรงนี้เป็นเส้นโค้งนั้นก็ที่อยู่ติดทางโค้งนั้นแล้วก็เส้นข้างล่างก็เป็นเส้นสี่เหลี่ยมด้วยเส้นสี่เหลี่ยมกับเส้นเป็นเส้นรุ่งเรืองอยู่ข้างในหลักฐานด้วยถ้าเป็นเส้นสี่เหลี่ยมก็หมายถึงว่าพื้นที่ทำมากินพื้นที่ทำมาหาเงินแล้วพื้นที่ที่ทำความรุ่งเรืองวาสนาขึ้นตรงถึงนิ้วกลางแล้วมีวาสนาสองเส้นจะมีแต่จะทำสองงานไปเวลาเดียวกันแต่มีอาชีพสองอย่างอาชีพเดียวก็ได้แต่ต้องสองสาขาก็ขึ้นสองเส้นไงพอขึ้นสองเส้นมันก็จะเป็นเส้นคล้ายถนนยังไงก็ที่ทำงานหรือที่เราทำมาหากินนะครับก็ติดถนนใหญ่เสมออยู่ในเขตเศรษฐกิจเสมอหรืออยู่ในตัวเมืองเสมออเส้นวาสนามือขวาก็จะมีเส้นหุ้นส่วนเข้ามาเดี๋ยวจะเป็นเส้นไฟกลับไปไงไฟเป็น2เส้นไงพอไฟเป็น2เส้นนี่เขาเรียกว่าเส้นหุ้นส่วนเพราะมันวิ่งไปกลับไปกลับมาทำงานร่วมกันก็เหมือนก็ถ้าทำกับมีเพื่อนร่วมงานด้วยมีพวกร่วมพลได้มันจะเป็นเส้นวิ่งกลับไปกลับมามองแล้วเหมือนเส้นวิ่งไปแล้วก็พุ่งกลับเป็นการติดต่อสื่อสารการร่วมมือการประสานงานมีผู้ร่วมหุ้นไม่ใช่ผู้ร่วมหุ้นก็ได้เป็นเดลเลอร์ก็ได้เป็นผู้ที่เรารับของเขามาขายเงี้ยเหมือนเราขายของให้เขารับของเขามาขายแล้วก็เป็นเดลเลอร์แล้วก็เป็นเส้นแบบนี้ได้เหมือนแล้วแต่กรณีแต่ว่าเป็นศัตรูมีหุ้นส่วนเป็นศัตรูแต่ให้เงินทองแบบว่าได้รับผลดีเพราะว่ามันต่อกับเส้นวาสนาทีเงินแล้วก็ทำงานมีผู้ร่วมหุ้นมีผู้ร่วมงานมีการร่วมมือเนี่ยมันจะได้เงี้ยมันก็จะเป็นเส้นพุทธเวียงได้ด้วยเพราะข้างบนมันก็จะเป็นเส้นคล้ายๆเส้นค้าขายอยู่ข้างบนแต่เส้นค้าขายว่าต่อกับเส้นเรื่องคู่ก็ต้องคู่อาจจะทำงานค้าขายคู่อาจจะทำเกี่ยวกับเราปกติมันผัวเมียกันเมียขายกล้วยผัวก็ต้องขายกล้วยกับเมียเพราะเป็นเส้นมันก็โดนเนี่ยว่าเส้นคู่ก็โดนเส้นค้าขายเมียขายทุเรียนผัวก็ต้องมานั่งขายทุเรียนกับเมียตามหลักนะตามความจริงอ่ะตามเห็นชาวบ้านเขาตรงนี้ก็เป็นเส้นเรื่องคู่เส้นเรื่องคู่มาโดนเส้นค้าขายแต่เป็นหุ้นส่วนกับคู่ครองก็ยังได้
เส้นปัญหาข้างล่างเนี่ยเป็นเส้นปัญหาที่เป็นเกาะตรงนี้ตอนเด็กชีวิตอาจจะตอนเด็กลำบากข้อที่หนึ่งแต่เส้นเกาะชัดเจนแต่ไม่ได้เกาะกับเส้นชีวิตแต่มันก็คล้ายๆตรงนี้เป็นเส้นปัญหาตอนต้นอาจจะตอนเด็กลำบากเนี่ยประมาณตั้งแต่เกิดจนถึง10 ขวบประการที่หนึ่งการที่สองอาจจะมีบ้านที่อยู่มีตอนเด็กติดกับแหล่งน้ำเป็นไปได้แล้วข้อที่สองมักถูกโกงด้วยถ้ามีเส้นนี้โดดเด่นชัดเจนเวลาถูกโกงเนี่ยมันถือว่าเป็นการถูกโกงเป็นแสนเป็นล้านเส้นนี้ให้ผลเพราะให้ผลเพราะโดนเส้นวาสนาด้วยเป็นวาสนาอุบาทแปลว่าเรื่องที่เราไม่พอใจที่จะโดนเนี่ยไม่พอใจที่จะได้มันเป็นวาสนาเป็นอุบาทเนี่ยอุบาทเพราะว่าอาจจะถูกโกงก็ได้อย่างเงี้ยลำบากเพราะคนแกล้งก็ได้เนี่ยเพราะเป็นวาสนาโดนเส้นอุบาทเข้าหักอาจจะอุบาทเพราะเส้นหุ้นส่วนด้วยเพราะมันก็เชื่อมโดนเส้นหุ้นส่วนแต่เส้นหนาจากเงินจันทร์ใช่แล้วมีเส้นร้อนใจเหวี่ยงออกเส้นร้อนใจตัวนี้คล้ายเส้นหุ้นส่วนเหมือนกันแต่เป็นเครื่องหมายย่อไม่ต้องเหวี่ยงกลับก็ได้แค่เหวี่ยงไปตรงๆไม่ต้องเหวี่ยงกลับปกติพ่อในมือซ้ายจะเหวี่ยงไปเหวี่ยงกลับแบบนี้มือขวาไม่จำเป็นต้องให้มือฝาเหวี่ยงไปเหวี่ยงกลับมือซ้ายไม่จำเป็นต้องเหวี่ยงไปแค่ขึ้นไปอย่างนี้มันก็ไม่ต้องเขียนกลับมาก็ได้ก็อนุมานเป็นเส้นหุ้นส่วนที่ก็ตัดเส้นสมองก็หมายถึงว่าทำงานอาจจะมีปัญหากับลูกน้องก็ได้ก็เป็นเส้นสตูกับเส้นสมองหรือทำงานคิดมากก็ได้อาจจะต้องดูแลมากก็ได้ก็ตัดเส้นสมองแต่มันข้อดีอย่างที่มันตัดเส้นสมองทางต้นปลายพวกนี้จะหัวดีเรื่องงานจะหัวดีตอนปัญหาเยอะแต่พวกนี้พวกงานหยาบจะได้คนที่มีเส้นที่ตัดเส้นสมองทางต้นปลายนะเราที่สังเกตมาพวกนี้ยาแปลกคนที่มีเส้นที่ตัดเส้นสมองทางด้านปลายเนี่ยดูมาแล้วพวกนี้ถ้าได้ตำแหน่งการงานสูงหรือว่าการเงินที่สูงขึ้นมาจากปัญหาอยากยิ่งโดนกดหัวยิ่งกดดันยิ่งอันเดอร์เพรสเชอร์ยิ่งได้เยอะอะไรเงี้ยเหมือนก็ทำงานเป็นตำแหน่งยิ่งสูงยิ่งโดนเขาด่ายิ่งโดนเขาตีไล่ตูดเนี่ยยิ่งโดนเพชเชอร์เท่าไหร่ยิ่งตำแหน่งยิ่งสูงยิ่งเงินเดือนเยอะพวกนี้จะเป็นทั้งหมดยิ่งดูรับผิดชอบเยอะยิ่งปัญหาเยอะเนี่ยมันก็จะยิ่งได้เพราะมันได้จากเส้นวาสนาที่มาเป็นเส้นสตูของเส้นสมองหรือยิ่งเครียดยิ่งอะยิ่งรวยอะไรเงี้ยทำนองยิ่งปัญหาเยอะยิ่งรวยเงี้ยยิ่งงานหยาบยิ่งรวยอย่างเงี้ยเพราะมันได้มาจากเส้นวาสนาเพราะมันออกจากเส้นวาสนาทั้งสองนี่แต่มันได้แบบตัดเส้นสมองอะมันได้กับการที่ว่าเป็นศัตรูกับเส้นสมองอะมันได้เป็นศัตรูกับตลาดกับความคิดกับความเป็นศัตรูของสมองวันนี้ก็มีแค่กากบาทนี่ก็ดีแล้วหัวดีมันมีในมือผู้ชายอ่ะแบบทำตัวอย่างเลวเลยแม่งผู้หญิงแม่งยังรักอ่ะแล้วก็บอกยกตัวอย่างนะไม่ใช่ว่าหมายถึงคุณนะมันเครื่องหมายมันให้ผลเนี่ยมันให้ผลว่าได้ความรักที่ดีไงแสงอาทิตย์จะเกิดขึ้นจากเนินลับเกิดขึ้นทั้งจากเส้นวาสนาด้วยแต่เกิดขึ้นแบบไม่ค่อยชัดเจนไม่ค่อยต่อเนื่องกันตรงนี้จะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วก็เกิดขึ้นแค่นี้แล้วก็หยุด
ก็มาเกิดขึ้นอีกทีใต้เส้นสมองมันก็ทำงานแปลกๆทำสีเทาก็ได้หรือทำค้าขายมืดก็ได้ตลาดลับเกิดขึ้นจากเงินลับหรือความเป็นมาเป็นไปแบบใครไม่ค่อยรู้ไงว่าเราทำอะไรเนี่ยก็ได้เกิดขึ้นจากเงินลับเกิดขึ้นเป็นเส้นที่ขึ้นขึ้นตรงๆก็มีชื่อเสียงดีทำมาหากินดีด้วยเพราะว่าเป็นเส้นนาราบเพราะว่าเป็นเส้นที่เกิดขึ้น2เส้นเส้นที่จะมี2เส้นพอเส้นที่มี2เส้นใช่แล้วทำงาน2อย่างล่ะแต่2อย่างที่ว่านี่มันต้องใกล้ๆกันใกล้ๆกันคือมีสาขางานที่ใกล้เคียงกันหาหางานที่ใกล้เคียงกันเหมือนผมเนี่ยถ้ามีอย่างเงี้ยสมมติว่าผมดูดวงเนี่ยผมจะมีรายได้ทางก็สาขาที่ใกล้เคียงกันผมดูดวงก็ผมมีเส้นแบบเนี้ยรับสอนดูดวงอีกเนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอย่างนี้สองเส้นเนี่ยก็จะมีเส้นที่สองเส้นสองสาขาแหละสาขางานที่ใกล้เคียงกันเส้นวาสนาเกิดขึ้นตอนอายุน้อยจะเกิดขึ้นตรงนี้ไปขึ้นแต่เส้นวาสนาเกิดขึ้นตอนอายุน้อยตรงนี้เป็นเส้นวาสนาที่เกิดขึ้นพวกนี้เป็นเส้นวาสนาทั้งหมดเกิดขึ้นเป็นเส้นเล็กสั้นวาสนาหมายถึงงานหมายถึงเงินจะเกิดขึ้นตอนระยะตรงเนี้ยมันก่อน20อ่ะ20มันทำอะไรอ่ะอายุ20มันทำงานหาเงินได้ละ20ก็ต้องเรียนดิ17 19 20ก็เรียนดีอาจจะเรียนได้ทุนเรียนก็ได้อาจจะเรียนต่างประเทศเลยก็ได้เพราะฉะนั้นเกิดขึ้นสั้นๆเหมือนจุดสปาร์คที่มันเกิดขึ้นตอนอายุน้อยอ่ะเหมือนคนที่มีตังค์เลยมีตังค์ใช้ตั้งแต่อายุน้อยอ่ะเพราะว่าพอเข้ามามันก็ไปถึงวาสนาไงแต่มันมีวาสนาตั้งอายุ10 17 19เงี้ยแล้วเกิดขึ้นเป็นเส้นสั้นๆมันก็อาจจะ1ก็คือเรียนเก่งเป็นเด็กทุนก็ได้หรือพ่อแม่ให้ตังค์ให้ไปเรียนเยอะๆก็ได้แล้วก็เรียนดีด้วยอะไรเงี้ยก็จะเป็นเส้นแต่ถ้ามันเป็นทำงานเลยตั้งแต่เด็กมันต้องขึ้นแบบนี้ไงแต่มันขึ้นสั้นๆสั้นๆทำงานได้แต่ไม่ถาวรไงมันเป็นเรียนมากกว่าเส้นชีวิตตรงจุดนี้จะมีเส้นย้ายจุดนี้ย้ายเข้าหาเส้นวาสนากะด้วยตาขี้เกียจวัดตรงนี้ก็ประมาณเนี่ย26 27ก็จะมีเส้นย้ายย้ายบ้านย้ายที่อยู่พนักงานย้ายไปอยู่กับเส้นวาสนาแล้วเป็นเส้นที่ใหญ่อาจจะย้ายไปต่างประเทศเลยตอนนั้นก็ได้จะย้ายที่อยู่ย้ายเพราะงานเปลี่ยนงานตรงช่วงนี้27 26 27เส้นนี้เส้นสีเงินเนี่ยแล้วดูผมรู้หมดผมอธิบายได้หมดอ่ะเส้นไหนให้พ้นแล้วเชื่อดิมันจะ
ถูกไม่ถูกไม่รู้อ่ะแต่บอกได้หมดทุกเส้นอ่ะไม่มีหมอดูคนไหนมานั่งเขียนตรงนี้ให้หรอกไม่มีหมอดูคนไหนมาทำเป็นวิวให้หรอกทำให้ก็เท่าที่ดูมาก็ไม่ค่อยมีใครทำเหมือนผมดูใน YouTube ดูอะไรแม่งพูดไม่รู้เรื่องเลยแต่คนที่ผ้าที่พูดเยอะเส้นหัวใจจะเป็นเส้นเกาะยาวบ่งบอกว่าเป็นคนหาเงินเก่งเพราะว่าเส้นหัวใจเป็นเส้นราบเป็นเกาะยาวๆใช่แต่หาเงินเก่งแต่มันเป็นเส้นราบก็จริงแต่มันเป็นคล้ายเส้นเกาะจึงหาเงินเก่งเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ใช้หมดใช้เงินเก่งใช้ตามใจที่คล้ายๆเส้นเกาะคือใจที่เป็นอุบาทเลยหรือตามใจฉันน่ะเนี่ยได้มันอีกแต่มันเป็นเส้นราบคือหาเงินเก่งเป็นคนมีเสน่ห์นะถ้าไม่แฝงป้ายว่ามีผัวเลยคนก็ต้องจีบแต่มันเป็นเกาะยาวๆแบบนี้แล้วเส้นหัวใจก็เป็นเส้นเกาะอีกแล้วเข้ามาตอนคุณเข้ามาดูตอนอายุ44มันมีทั้งสองมือเส้นหัวใจมีตรงรอยขาดอีกก็เป็นโรคเต๋อตาโรคเกี่ยวกับตาก็ใช้เลเซอร์ต้อหินต้อกระจกเป็นได้หมดเพราะเป็นทั้งสองมือคือมันจะเป็นเกาะยาวๆเงี้ยทั้งมือซ้ายมือขวาแต่เป็นเส้นราบด้วยนะทำให้หาเงินเก่งยิ่งมีผัวยิ่งไปมีความรักยิ่งหาเงินได้มากยิ่งแต่งงานยิ่งเป็นชีวิตที่มีชีวิตคู่เข้ามายิ่งหาเงินได้เยอะก็ไปใหญ่เส้นชีวิตถือว่าดีเป็นเส้นทางหลักฐานมีเป็นคนมีชีวิตมีหลักฐานเป็นเส้นชีวิตมีหลักมีฐานเส้นมรดกมีเป็นเส้นกากบาทเส้นมรดกเป็นเส้นใหญ่ชัดเจนมากเส้นมรดกชัดเจนมากก็หมายถึงว่าเป็นคนมีมรดกเยอะหรือได้รับอะไรที่เป็นมรดกเป็นก้อนใหญ่มากมรดกก็อาจจะตีมูลค่าเป็น10ล้าน20ล้านอะไรก็ได้เป็นเส้นแบบนี้แต่100ล้านก็ได้แต่มันมีเส้นกระบาดก็หมายถึงว่ามีมรดกแต่แบ่งกับญาติผู้น้อยหรือน้องเอาไปกินสักครึ่งหนึ่งก็มีมรดกจะแบ่งกับน้องก็มีเส้นมรดกแต่มีเป็นเส้นกากบาทเป็นเส้นญาติผู้น้อยมาตัดเป็นกากบาทก็มีมรดกก็แบ่งครึ่งแบ่งเกินครึ่งกับน้องด้วยเราจะได้แค่ 25% จากน้องก็ได้อย่างเงี้ยเป็นกากบาททำไมไม่มีเส้นมาตัดเป็นกากบาทจะได้เยอะกว่านี้ไงถือว่ามันเป็นเส้นมรดกมันเป็นกากบาทกากบาทก็เหมือนเราเขียนถูกอยู่แล้วมันเป็นกลายเป็นผิดความหมายของมันเลยเปลี่ยน
เส้นวาสนาจะมีเส้นค้ำในมือซ้ายจะมีเส้นค้ำหมายถึงว่ามีผู้กิจการมามอบให้มีบริษัทให้มีหน้าที่การงานให้จากตัวคุณเองด้วยและจากอาจจะเป็นคุณมีเองแล้วคุณมอบให้คนอื่นก็ได้ตอนอายุ4445แล้วก็จะมีเส้นมาค้ำอีกทีนึงมันจะค้ำทั้งหน้าทั้งหลังแล้วค่อนข้างที่จะได้รับฐานะได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่เป็นเส้นคำแต่มันเป็นเส้นเหมือนมอบให้ไงแล้วคุณมีวาสนาที่ค่อนข้างดีไงดังนั้นมันจะมองกลับกันคือคุณมอบให้เขาคือมอบกิจการงานให้ใครคนหนึ่งตอนในยุคตรงนี้ก็5 4 5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 
ให้คนอื่นไปดูแลเส้นร้อนใจนะแล้วก็เป็นเส้นเกียรติยศเส้นเกียรติยศต่อเส้นวาสนาทำงานมีเกียรติเป็นคนมีเกียรติเป็นคนดีมีหน้ามีตาเป็นคนดูน่าเชื่อถือเป็นคนมีเครดิตและที่นับหน้าถือตาเส้นเกียรติยศต่อกับเส้นวาสนาทำงานมีเกียรติเป็นหัวหน้าตลอดเป็นบอสตลอดเป็นเจ้านายเนี่ยไม่เป็นเส้นเกียรติยศต่อกับเส้นวาสนามันออกจากเส้นวาสนาการงานมีเกียรติมีชื่อเสียงเรียกตาถือตาเป็นเส้นเกียรติยศก็หมดเปลืองหมดเปลืองเพราะว่าต้องเลี้ยงดูผู้อื่นหมดเปลืองเพราะว่าแม้อาจจะเลี้ยงดูญาติพี่น้องก็ได้เลี้ยงดูลูกน้องก็ได้เส้นคู่ต่อกับเส้นค่อนข้างที่จะต่อมาโดนเส้นผูกตรงนี้ก็เป็นเส้นเรื่องเส้นเรื่องคู่เป็นลักษณะที่งอหักลงเนี่ยแล้วมาต่อกับเส้นพุทธก็ได้หรือว่ามันหักลงมันก็ได้ผมดูจากลูกแล้วก็คอนฟิวนั่นขนาดเนี่ยเพราะมันตรงเนี้ยเป็นเส้นเนี่ยต่อมาแต่มันไม่เป็นเส้นเดียวว่าปลายเพราะน้ำหนักเส้นมันไม่เท่ากันแล้วมันก็ต่อกับเส้นค้าขายก็หมายถึงว่าคู่ทำค้าขายคู่เป็นคู่ทำธุรกิจก็ทำกับคู่ทำกับเราคู่เล่นหุ้นเราก็เล่นตามเส้นค้าขายชัดเจนมีเส้นลงทุนชัดเจนเนี่ยเส้นสมองดีนะฮะเห็นได้ว่าเส้นสมองคมชัดเส้นเกาะไม่ค่อยมีแต่จะมีเกาะตอนต้นที่เป็นเกาะสามเหลี่ยมเป็นเส้นภูมิแพ้เป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจแทนเป็นเกาะตอนต้นเป็นเกาะเล็กบางๆนี้ให้ผลละเป็นโรคคอเจ็บคอกาดเปลี่ยนก็เจ็บคอเป็นเส้นเกาะเพราะเส้นเกาะตรงนี้มันจะให้ผลทางช่วงคอทั้งหมดเลยมันมีเส้นตัดก็เป็นทั้งภูมิแพ้ด้วยทั้งยิ่งแก่ยิ่งเป็นซึ่งภูมิกันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หมายถึงว่าคนประเภทคุณก็แก่แล้วป่วยง่ายเส้นสมองดีสมองเจ้าปัญหาเขามีเส้นปัญหาตัดแต่ทางต้นปลายอ่ะไอ้เส้นหุ้นส่วนที่ผมพูดอ่ะหุ้นตัดตรงเขาจะมีเส้นสมองอีกเส้น
เส้นสมองนี่ก็จะเป็นเส้นเดินทางเส้นวิ่งเต้นมันจะมีมองจริงจะมีเส้นสมองที่อยู่ข้างบนตรงนี้จะเป็นเส้นสมองที่ยาวข้างล่างต้องเปลี่ยนสีอ่ะก็หมายถึงว่าไปทำงานติดต่อวิ่งเต้นติดต่อสื่อสารงานโฆษณางานสื่อสารงานที่ว่าเดี๋ยวต้องพิมพ์หมาโน่นนี้อะไรเงี้ยหาเงินได้มากขึ้นจะได้วิ่งเต้นเส้นเดินทางทำงานทันสมัยแล้วหาเงินได้มากขึ้นทำงานทันสมัยแล้วหาเงินได้มากก็จะเป็นเส้นสมองเส้นความคิดลึกซึ้งเพราะเป็นเส้นสมองสองเส้นนี่เส้นเดินทางตรงนี้เป็นเส้นเดินทางเพราะการงานแต่มันชี้ทางเส้นวาสนาแต่มันไม่โดนเส้นวาสนาเดินทางก็เที่ยวก็ได้มีเส้นกากบาทลอยๆเนินโลกกุ้มใจเป็นบ้าคุณใจเป็นบ้าเรื่องอะไรเรื่องผู้ประถมและเรื่องหุ้นส่วนคุณใจเป็นบ้าเรื่องอะไรเรื่องผู้ประถมหุ้นส่วนและญาติพี่น้องเป็นกากบาทเงินโลกเป็นเส้นขึ้นมาลอยคือมันกากบาทเนินโลกลอยๆ มีปัญหาเป็นครั้งเป็นคราวจากเส้นวาสนาจากเนินจันทร์ที่เป็นเส้นสั้นๆเนี่ยสั้นก็คือแค่2 เส้นเศษๆแล้วมีปัญหากับญาติมันอาจจะหยุดโดดญาติโกงก็ได้เพราะว่ามึงมาโดนกับเส้นวาสนาที่เป็นเกาะที่ผมพูดไปตอนแรกนะคือถูกโกงนะถูกโกงชัดเจนไงถ้าคนที่มีวาสนาที่เป็นเกาะเนี่ยถูกโกงชัดเจนแม้แต่เส้นหลักฐานเนี่ยก็ข้างล่างที่เป็นเนินหลักฐานเนี่ยก็ระวังเรื่องบ้านเรื่องที่ดินเพราะว่าอย่างที่พูดไปอ่ะคือคุณมีเส้นมรดกแล้วก็มีเส้นกากบาทเส้นมรดกทีนไงผมพูดไปว่ามีมรดกแต่โดนเส้นตัดเส้นสมองก็ติดขึ้นหัวลงทุนเป็นคนชอบลงทุนเส้นสมองก็ดิกขึ้นตรงนี้คล้ายๆเส้นประสาทสมองก็ดิกขึ้นชอบลงทุนชอบเงินต่อเงินชอบเก่งกำไรเส้นหัวใจตรงนี้หักลงก็เป็นหัวใจรักช้ำใจไม่อาจจะช้ำใจจากญาติพี่น้องจากพ่อจากแม่ก็ได้หัวใจรักช้ำใจแต่มันเกิดขึ้นลอยเส้นหัวใจในมือซ้ายจะเป็นเส้นหัวใจพยายามเพราะว่าตั้งทางนิ้วชี้หัวใจพยายามจะเป็นเส้นปะปะตรงเนี้ยปะปะนิดนึงจะเป็นปะปะลายหนังมือไปตั้งทางนิ้วชี้เป็นปะปะไปตั้งมาดูสิมันก็เป็นคนมีความพยายามเสมอพยายามไปทำนู่นทำนี่อยู่เสม
เส้นทะเยอทะยานก็มีสองเส้นด้วยเส้นที่ตั้งขึ้นนิ้วชี้เส้นวัดหนักเส้นทิศมีสองเส้นพยายามทำกิจการสองอย่างในเวลาเดียวกันพยายามที่จะทำอาชีพสองอย่างพยายามที่จะมีอาชีพสองอย่างพยายามที่จะทำสองอย่างพยายามจะทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันพยายามทำหลายอย่างก็ถ้าดูตามดวงจรก็จะมอบกิจการให้ใครทำหรือช่วงนี้ปีหน้าดิฉันมอบให้หรือคนของมอบให้เราเพราะว่าตัดสินใจมันผมเดี๋ยวผมพูดคนเดียวไงผมพูดคนเดียวเลยไม่รู้อ่ะเพราะดูเท่าที่ดูมาเนี่ยถ้าดูไปถามไปมันง่ายเลยไงง่ายจับหมูเข้าปากแล้วดูไปพูดไปดูไปถามไปอ่ะโคตรพ่อโคตรแพงง่ายเพราะมันรู้ไงพอมันถามใครเล่าอะไรมาเรารู้เลยไงเรารู้ว่าเส้นไหนเส้นไหนตามหลักนะตามหลักความจริงนะถ้าหมอดูแบบผมถ้าดูไปถามไปง่ายง่ายเส้นอาทิตย์มีสองเส้นทำงานสองอย่างที่สองอย่างวาสนาสองเส้นเส้นเดือดร้อนชัดเจนจะเป็นเส้นเดือดร้อนที่เกิดขึ้นจากเส้นหัวใจเส้นยาวมากยาวตัดเนินอาทิตย์แล้วก็มีฐานะดีแต่ได้รับความเดือดร้อนตลอดแต่เดือดร้อนจากเพื่อนจากฝูงจากญาติพี่น้องเพราะเดือดร้อนมาจากเส้นหัวใจไงเส้นหัวใจมาจากความรักมาจากญาติพี่น้องมาจากเครือญาติมาจากอะไรเงี้ยแหละแม้แต่เส้นญาติคุณมันจะเป็นเส้นที่ฉีกออกก็จริงอยู่คนละฝั่งคนละที่คนละจังหวัดยังโทรมาขอยืมตังค์ได้เพราะเส้นคุ้มกันคุณห่างนะห่างฉีกออกหมดเลยคนที่มีเส้นคุ้มกันฉีกเนี่ยเวลาทำคุณกับใครไม่ค่อยขึ้นน่าจะประมาณนั้นประมาณว่าทำมาใครแต่เขาก็ห่างกับไปเองเพราะเป็นเส้นห่างหมดเลยสองมือถ้ามันเป็นเส้นอ่ะถ้าคุณมีเส้นคุ้มกันที่มันขนานกับเส้นเวลาคุณทำปุ๊บเขายังอยู่ใกล้ตัวยังสนิทชิดเชื้อกับญาติทำให้ญาติรวยญาติจะเลี้ยงแต่คุณเส้นคุ้มกันมันฉีกออกเนี่ยพอเส้นคุ้มกันฉีกออกใช่ไหมแต่ลูกคุณตอนปลายมันก็ไม่อยู่กับคุณต่อให้มีลูกนะถ้ามีลูกเส้นบุตรมีถ้ามีลูกลูกคุณก็ไม่ได้อยู่กับคุณเส้นคุ้มกันฉีกแต่มันดีมันเป็นเส้นราบตอนต้นปลายเป็นเส้นราบของอ่ะก็ถือว่าหาเงินได้ดีเส้นหัวใจจะในมือฝาจะต่างมือซ้ายมือฝาก็เข้าขยับเข้ามาหาเส้นสมองเพราะฉะนั้นเป็นคนค่อนข้างมัธยัสถ์ค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ค่อนข้างที่เข้มงวดเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจังค่อนข้างที่จะแบบไม่ค่อยประมาทเผลอเลยเท่าไหร่ค่อนข้างที่จะหัวดีเส้นสมองกับเส้นหัวใจติดกันค่อนข้างที่จะทำอะไรค่อนข้างที่จะมีความเข้มงวดเส้นสมองปกติเป็นเส้นสมองเจ้าปัญหาเส้นสมองเจ้าปัญหาก็หมายถึงว่ามีปัญหาเยอะยิ่งได้ดีเพราะมีเส้นสตูตัดปลายเส้นสมอง
เส้นสตูด้วยเส้นหุ้นส่วนด้วยมองตัดเป็นรูปตัวเองหรือว่าเป็นคนมีความสงบเวลามีปัญหาก็ไม่ค่อยกล้าใช้กำลังไม่กล้าตัดสินใจเลยรุนแรงแม้แต่ญาติพี่น้องแม้แต่โดนโกงก็ยังไม่อยากเอาเรื่องก็เป็นเส้นสมองคล้ายลูกตัวเองเส้นอารมณ์จะมีหลายเส้นจึงเป็นคนมีความคิดฟังฝังมีความรู้ความชำนาญในการงานตัวเองดีอารมณ์ความคิดฟังฝังความรอบรู้ฟังไกลมีความรอบมีความรู้ฟังไกลความคิดฟังไกลเส้นย้ายตรงนี้จะคล้ายกันตรงนี้ก็จะระยะตรงนี้ประมาณ26-27จะคาอาจจะมันจะเป็นเส้นล็อกเส้นล็อกคือ2มือมันจะมีตำแหน่งที่คล้ายกันเงี้ยมือตรงนี้ก็มันจะมีเส้นย้ายเงี้ยตรงนี้เดี๋ยวขีดเส้นเนี่ยตรงเนี้ยก็ประมาณ26-27ตรงนี้ก็ประมาณ26-27ถ้า26-27ก็ย้ายบ้านย้ายที่อยู่ใช้งานตรงข้างมาอีกประมาณนี้ตรงนี้31เป็นเส้นย้ายเล็กก็ยังย้ายจะเปลี่ยนจังหวัดก็ได้หรือคิดที่จะย้ายถ้าทายระยะเรื่องคู่คุณก็เจอคู่ตอนอายุ27ประมาณตรงนี้เพราะตรงนี้ประมาณ26-27ขึ้นเลยซึ่งคู่เข้ามาถ้าเข้ามาแล้วแต่ข้างล่างมีคู่ก็จริงแต่เส้นคู่กันมันฉีกออกแล้วยังทำงานกันแบบประมาณว่าคนหนึ่งอาจจะทำงานอยู่ที่เธอทำงานออกกันจังหวัดบ่อยๆไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้บอกว่าแยกกันอยู่ไม่ได้หย่าร้างแต่หมายถึงว่าหน้าที่การงานทำให้เราต้องไม่ได้นอนด้วยกันไม่ได้อยู่จะอยู่เป็นช่วงๆไม่ใช่เป็นชีวิตแม้แต่มีลูกด้วยลูกก็ไม่อยู่การงานทำมีอาชีพการงาน2อย่างมีรายได้2ทางในสาขาที่ใกล้เคียงกันแต่มีรายได้หลักอย่างจากสาขาเดียวแล้วก็อาจจะเป็นเส้นแตกเป็นรูปตัววายทีก็ทำ2อย่างนี้ที่เดียวกันอีกทีก็มี2อย่างแต่ไออย่างที่หาเงินได้มากที่สุดมันก็มี2อย่างในตัวเดียวกันพูดแล้วงงมี2เส้นอีกทีนึงนะนี่เป็นวาสนามี2เส้นไอ้นี่เส้นนี้ก็จะมาเป็น2เส้นอีกทีแตกเป็น2เส้นอีกแตกอีกกิ่งนึงอ่ะแต่ว่าแตกเข้าช่องผิดหวังแต่กันเชียร์ช่องผิดหวังอายุ60ก็ไม่ควรทำอะไรไปเพราะทำแล้วผิดหวังหมดเลยพออายุพอคุณอายุเข้ามาตรงไม่ใช่ตรงนี้ไม่หลัก60ตรงนี้ประมาณ56-57พอวาสนาคุณเข้ามาในมือฝาพออายุเข้าไปตรงนี้แล้วที่เส้นวาสนามันจะโยกเข้าช่องผิดหวังเนี่ยก็ไม่ควรทำอะไรเลยอายุ57-58ก็ไม่หลังจากนั้นก็ไม่ควรทำอะไรพอทำแล้วก็โยกพอเส้นวาสนาตรงหลังๆมามันเส้นที่ชี้ก็ต้องผิดหวังชี้ก็ต้องผิดหวัง
ที่ผ่านมาก็รวยขึ้นมันก็จะเป็นเส้นวาสนาเป็นเส้นลาบวางแต่อายุ34-35นี่เป็นเส้นลาบ4-42แล้วก็ดีอาจจะเศรษฐกิจตกมา2-3ปีเพราะมันเส้นลาบหายไปลงข้างล่างนี้ก็เป็นเส้นลาบวาสนาขึ้นมาตลอดจนอาจจะมาหดลงมาปี2ปีที่ผ่านมาที่คุณมาดูดูแต่มันก็ยังดีเหมือนเดิมมันดีน้อยกว่าเดิมแต่โดยปกติมันดีไงแต่ว่ามันดีน้อยกว่าเดิมดีน้อยกว่าปีแล้วเฮ้ย2ปีแล้วโดยภาพรวมนะอายุ37ก็มีเส้นร้อนใจเหวี่ยงออกมีปัญหาตอนอายุ37อาจจะมีปัญหาแยกพี่น้องช่วงนั้นและการลงทุนช่วงนั้นซึ่งเป็นอดีตข้างล่างมาตรงนี้ก็ไม่ค่อยมีเส้นละดังนั้นมีเส้นอีกเส้นนะฮะตรงนี้ก็ตรงนี้สักประมาณที่เป็นนะ45เพราะงั้นอายุที่คุณเป็นว่าปีหน้าหรือปีนี้ก็น่าจะลงทุนทำอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการงานที่มาจากทางเงินหลักฐานเป็นร้อนใจเรื่องออกว่าปีเนี้ยปีนี้ปีหน้าเขามีตำแหน่งที่ขึ้นฟ้องคล้ายกันหมดเลยนะเป็นเส้นลงทุนด้วยตรงนี้ข้อนี้ก็เป็นดูจรนะแล้วมันเพิ่มว่าดูจรเนี่ยดูถ้ามันมีเส้นก็มีเส้นบอกมีลักษณะขึ้นเล็กๆนะนะก็อาจจะมีการงานลงทุนอะไรเพิ่มช่วงปีข้างหน้าปีนี้นะแต่มันไม่ขึ้นเป็นเส้นใหญ่ขึ้นเป็นนิดๆหน่อยๆก็กลับมาลูปเดิมแล้วยังรวยเหมือนเดิมแต่ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะเพราะสนามมันขึ้นนิดเดียวเส้นชีวิตตอนต้นจะเป็นเกาะตรงนี้ทำให้เป็นโรคตายด้วยนะตามหลักให้ผลเพราะเส้นหัวใจก็เป็นเกาะยาวตรงนี้ก็เป็นเกาะตรงนี้เป็นเกาะเล็กๆเกาะใต้เส้นหัวใจนะให้ปวดโรคตาใต้เส้นหัวใจตรงเนินอาทิตย์
เส้นคุ้มกันจะเป็นเส้นที่ฉีกออกเรามองจริงๆมันจะมาทางเส้นชีวิตด้วยใช่เป็นคนมีตังก็จริงวาสนาหาเงินได้ดีก็จริงวาสนาเป็นวาสนาร้อนบนด้วยแล้วก็มีเส้นร้อนใจที่เกิดขึ้นจากเส้นผู้ช่วยที่เกิดขึ้นจากเส้นชีวิตด้วยเส้นหัวใจด้วยหมายถึงว่ามีความร้อนรนจากการช่วยเหลืออะไรเงี้ยเกิดขึ้นจากเส้นวาสนาดังนั้นจึงส่งตังให้ญาติใช้นะครับไปความหมายเส้นญาติเส้นตรงนี้ก็เป็นเส้นสั้นอีกครับตรงญาติที่ใช้เป็นเส้นออกประมาณแต่การงานปกติดีเพราะว่าสนามดีนะเศรษฐีกุดดีทำมาหากินทั้งขึ้นไม่จนชีวิตไม่น่ามีปัญหาไม่มีปัญหามากมันมีปัญหาอย่างที่ผมพูดไปพูดไปในเนี่ยเขาทำตึงแล้วก็ส่งวิวให้คุณดูว่าดูแล้วจับใจความแล้วอะไรว่าผมสื่อถึงอะไรนะซึ่งอาจจะแล้วแต่นะบางคนก็อาจจะฟังเรื่องนี้เราค่อยมาคุยกันอีกที